ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Pokemon NS กับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าเซิร์ฟเวอร์ได้เปิด CBT นะครับรอบที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าเขาปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างในเรื่องระบบต่างๆนะครับแล้วก็ของใช้โอเคเราไปเริ่มจากของอัปเกรดเลยดีกว่านะครับรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับจากรอบแรกเปิดมาเนี่ยก๊อปมาทั้งดุนฮะรอบนี้นี่เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรผมว่าดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะขวดน้ำยาทำอะไรได้ก็จะเป็นน้ำยาเพิ่ม EP นะครับให้โปเกมอนซึ่งจะมีดรอปตามด่านนะครับแหวกแนวแปลกไปอีกแบบนึงส่วนวิธีกายร่างนะฮะสำหรับโปเกมอน NS นะครับเราจะกายร่างยังไงเราต้องมีของก่อนนะครับเราถึงจะกายร่างหรือวิวัฒนาการได้หินพวกนี้นะครับนั่นเองเราสามารถหาได้จากไหนหาได้จากร้านค้านะครับแล้วก็ตะลุยแมปนะฮะเดี๋ยวพาไปชมแมปก่อนแล้วกันเนาะก็จะเป็นแมปนี้นะครับซึ่งจะดรอปหินกายล่างนะครับก็อยู่ที่ระดับนั้นๆนะฮะดูได้จากตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นหินระดับสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงซึ่งสีม่วงเนี่ยเราต้องการพลังถึง 41,000 นะฮะส่วนคิตตันสีทองเนี่ยไม่เชิงสีทองสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูนะครับอันนั้นได้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องการพลังเยอะช่วงแรกๆเอาเราอาจจะไปไม่ได้นะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราหาเงินนะครับไปซื้อตามร้านค้านะครับแล้วก็ใช้เพชรลีก็ได้หรือจะรอเวลานับถอยหลังตรงนี้ก็ได้นะครับมีออกเหมือนกันแล้วก็อาวุธฮะที่แนะนำให้ซื้อเลยก็คือพวกอาวุธของกินเหลือนะครับอันนี้ไม่ต้องไปซื้อผมกดผิดนะฮะของกินเหลือนี่ช่วยอะไรได้ช่วยในการผ่านด่านได้ดีพอสมควรนะฮะเพราะว่า80เพชรเท่านั้นเองแล้วก็ได้บวก2อีกตั้งหากนะฮะดูดีกันเลยทีเดียวส่วนชิปในช่วงนี้อาจจะยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าเปิดทดสอบแค่7วันวันที่19นะครับถึงวันที่26นะครับตอนเที่ยงเขาก็จะปิดเซิร์ฟนะฮะของเวลาไทยก็น่าจะประมาณ11โมงนะครับผมก็เปิดให้เลย7วันนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่แอดมาก็แอดมาได้เลยนะฮะเอ้ยมีคนแอดมาด้วยนะครับ คิดว่าไม่มีคนทักมาแล้วนะฮะโอเคก็ตามนั้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงชื่อยังไม่ได้ทำคลิปด้วยนะครับมีอะไรเปลี่ยนไปอีกการจับโปเกมอนหรือการแลกโปเกมอนนะครับใช้ของเยอะกว่าเดิมนะฮะอันนี้ผมอาจจะพาไปดูไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ถึงใช่ไหมอ๋อถึงแล้วถึงแล้วนี่นั่นเองนะครับร้านค้าจากเทพเนี่ยราคาประมาณ500เหรียญถึง800เหรียญหรือ 1,000 ตอนนี้อยู่ที่ 2,400 นะครับเยอะมากเยอะมากแล้วก็หินโอเมก้ารูบี้ฮะอยู่ที่30โฮโอนะครับอยู่ที่ 1,600 นะฮะแล้วก็ฟิเซอร์ 1,600 ทันเดอร์นี่ 1,600 เช่นกันนะครับแล้วก็กิจกรรมล็อกอิน7วันนี่รู้สึกว่าจะต่างจากเดิมนะครับเพราะว่าตรงนี้ปกติจะเป็นไฟเยอร์แต่ตอนนี้เป็นปีกระจูแทนแล้วก็ฟิเซอร์นะครับได้ในวันที่7ส่วนฮัตซามได้วันที่3นะครับแล้วก็ได้หินเมก้าอีกตั้งหากนะฮะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็ตามนั้นเนาะมีเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับก็จะมาแจ้งข่าวก่อนว่าเปิดโค้ดเบต้ารอบที่2เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับลองทดสอบกันดูว่าคนไหนถ้าพลาดเผื่อคนไหนพลาดนะครับก็จะได้มาลองก่อนเล่นจริงนะฮะส่วนระบบเติมเงินนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกไว้ให้ดีกว่านะฮะเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนเติมมันค่อนข้างยุ่งยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนะครับเราต้องเติมเงินก็เชิงบัตรทูแหละแต่เราต้องไปสั่งซื้อก่อนนะครับประมาณนั้นโอเคพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเพื่อนๆจะได้เล่นแบบทั่วถึงบ๊ายบายครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับเผื่อให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ลองเล่นเช่นกันนะฮะบ๊ายบายครับอีกรอบนึงเลย